เจ้าแหลมรีสเกตยังรออยู่โดยที่เจ้าแหลมรีสเกตให้สัมภาษณ์ว่าผมต้องการพบกับผู้ชนะระหว่างฮวนฟานซิตโกโเอสอาดากับคารอสโคเอรลาดหลังจากห่างเวทีสังเวียนไปนานจนแฟนมวยเป็นห่วงในที่สุดแล้วก็เริ่มกลับมาทำฟอร์มบ้างแล้วสำหรับเจ้าแหลมรีสเกตนครหลวงโปรโมชั่นอดีตแชมป์โลกรุ่นซูเปอร์ไฟเวทสสมัย โดยเป้าหมายหลักของเขาในตอนนี้ก็คือการกลับมาเป็นแชมป์โลกสมัยที่3ให้ได้โดยเขาให้สัมภาษณ์ว่าผมรู้สึกดีใจมากครับที่ได้กลับมาต่อยมวยและได้กลับมาชนะอีกครั้งสำหรับความพ่ายแพ้ครั้งล่าสุดของเจ้าแหลมซีสเกตคือการแพ้คะแนนเสียแชมป์โลกของ WBC ให้กับฮวนฟานซิโกโอเอสตาดาในไฟ์รีแม์เมื่อเดือนเมษายนปีก่อนโดยก่อนที่จะมาแพ้ให้กับเอสตาดานั้น รีสกเกตชนะติดต่อกันมามากถึง20ไฟเลยนับตั้งแต่แพ้คะแนนเสียแชมป์โลกดุนันยูบีสมัยแรกให้กับคาร์ลอดคุรลาดเมื่อปี2014แล้วก็โลกใบนี้เหมือนมันช่างคลมเหลือเกินเพราะว่าในรายการแมตช์รวมบ็อกซิง่งวันเสาร์นี้เอสตาดาจะต้องโคโจรมารีแมตช์ป้องกันแชมป์โลกดุนันยูบกับควรลาดซึ่งแน่นอนว่า ผู้ชนะของสองคนนี้คือเป้าหมายต่อไปที่เจ้าแหลมซิสเกตจะต้องปราบให้ได้แต่เจ้าแหลมได้ให้สัมภาษณ์ต่อว่าผมขออวยพรให้ทั้งฮวนฟานซิกโกเอสตาดาและคาร์ลอสเครลราโชคดีใครก็ตามที่ชนะจะได้มาเจอกับผมไฟหน้าอย่างแน่นอนเจ้าแหลมซิสเกตให้สัมภาษณ์กับสื่อ